สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมประคันบรรทพลังกูลนะครับกับพอดแคสต์ HR Talk นะครับประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่มีปัญหากันมาโดยตลอดนะครับพนักงานเองก็มองผลงานตัวเองอย่างหนึ่งนะฮะนายหรือผู้จัดการเองก็มองผลงานพนักงานไปอีกอย่างหนึ่งจากการที่ผมมีโอกาสไปอบรมให้กับหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับเวลามีโอกาสได้ถามถึงตัวแมเนเจอร์นะฮะถามกับตัวแมเนเจอร์ว่าจริงๆแล้วผลงานคืออะไรเชื่อไหมฮะว่าส่วนใหญ่นั่งอึ้งกันไปพักหนึ่งผมก็ถามย้ำอีกทีว่าผลงานพนักงานคืออะไรนะฮะหลายคนก็นั่งเงียบก็เริ่มมีบางคนก็ตอบมาว่าเอ๊ะผลงานมันก็น่าจะคือความสำเร็จหรือเปล่าผมตอบว่าใช่แล้วความสำเร็จล่ะพนักงานที่ทำงานสำเร็จและมีผลงานเนี่ยผู้จัดการคิดว่าอะไรบ้างที่ต้องทำให้สำเร็จเชื่อไหมฮะงงอีกรอบนึงว่าพนักงานผู้จัดการแต่ละคนเขาก็ตอบมาคนละแบบนะฮะว่าบางคนก็ตอบว่าก็งานไงต้องทำให้สำเร็จผมก็ถามกลับไปอีกทีว่าแล้วงานอะไรล่ะที่ต้องทำให้สำเร็จเขาก็บอกก็งานที่ได้รับตามมอบหมายจาก job description ผมก็ถามกลับอีกว่าลง specific ลึกเจาะแบบว่าเฉพาะเจาะจงลงไปกว่านี้ได้ไหมเขาก็ตอบถึงตัวชี้วัดผลงานแล้วคะนี่ว่าอ้าวเราก็ต้องมานั่งกำหนดว่าตำแหน่งนี้จะต้องชี้วัดผลงานกันด้วยตัวอะไรบ้างนะครับก็สุดท้ายก็ไปลงเรื่องของตัววัดว่าจะต้องมีตัวกำหนดนะว่าผลลัพธ์ความสำเร็จของงานเนี้ยเราจะดูจากอะไรบ้างนะครับบางคนก็ตอบว่าเอ้าก็ดูจากวันเวลามาทำงานก็ได้นะฮะ บางคนก็ย้ำมากๆนะฮะว่าเรื่องของเวลามาทำงานของพนักงานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากใครที่ขาดงานบ่อยมาสายบ่อยนะครับหรือว่ามาก็ช้ากลับก็เร็วแบบเนี้ยไม่ควรจะถูกประเมินออกมาว่าผลงานดีก็มีผู้จัดการบางคนก็ถามกลับไปนะฮะว่าอ้าวแล้วถ้าผลงานเขาได้ตามความสำเร็จล่ะที่เราตั้งเอาไว้ที่เราคาดหวังไว้ล่ะเขาได้ตามตัวเลขนั้นเป๊ะเลยแล้วเราจะบอกว่าผลงานคนนี้จะดีหรือไม่ดีนะฮะบางทีเขาก็มาสายบางทีเขาก็กลับก่อนแต่ผลงานกลับทำได้ตามเป้าเราจะแปลว่าอะไรพนักงานคนนี้มีผลงานดีหรือเปล่าบางคนก็นั่งบอกว่าเราก็ไม่ควรมาดูเรื่องของวันเวลาการมาทำงานสิดูเฉพาะผลลัพธ์ได้ไหมก็คราวนี้ก็มีผู้จัดการบางท่านก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็ตอบมาว่าจริงๆแล้วผลงานพนักงานน่าจะดูพฤติกรรมร่วมด้วยนะผลลัพธ์อย่างเดียวมันไม่น่าจะใช่เราต้องดูเรื่องของพฤติกรรมว่าเขามาทำงานแบบไหนตั้งใจไหมมีความรับผิดชอบไหมสั่งงานไปแล้วเสร็จก็จริงแต่ไม่ได้ตามเวลาที่เรากำหนดเอาไว้หรือเปล่านะครับหรือว่าทำสั่งไปแล้วก็จริงแต่ไปลอกของเก่ามาทำเสร็จก็จริงแต่ก็ไปลอกมาอย่างเงี้ยฮะแบบนี้แปลว่าผลงานดีจริงๆหรือเปล่าฟังแบบนี้แล้วท่านผู้ฟังคิดว่าผลงานของพนักงานเนี่ยที่เรากำลังจะประเมินเขานะหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองในฐานะพนักงานแล้วกำลังจะถูกประเมินเนี่ยครับคำว่าผลงานเนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคิดออกไหมครับมีคำตอบไหมฮะจากประสบการณ์นะครับเรียกว่าถ้าเราต้องการจะทำให้ระบบประเมินผลงานของบริษัทเราเนี่ยมีปัญหาน้อยที่สุดแปลว่าคนประเมินกับผู้ถูกประเมินจะต้องมีการตกลงกันให้ชัดเจนว่าผลงานที่ปลายปีนี้เรากำลังจะดูกันเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เรียกว่าผลงานดีนะโดยทั่วไปองค์ประกอบทางด้านผลงานเท่าที่เจอมานะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆเลยประเด็นแรกก็คือเรื่องของผลลัพธ์ของงานนะผลลัพธ์ของงานตัวนี้บางองค์กรถือเป็นตัวปัจจัยที่มีน้ำหนักสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับก็คือทุกตำแหน่งที่เราจ่ายเงินเดือนให้เขาเนี่ยเราจะต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าท่านเป็นผู้บริหารหรือแม้กระทั่งท่านเป็นเจ้าของบริษัทเองเนี่ยเราจ้างพนักงานมาทำงานในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทราบอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะจ้างเข้ามาเนี่ยครับก็คือเราต้องทราบว่าเราต้องการผลลัพธ์อะไรจากพนักงานคนนี้นะครับเราต้องการผลลัพธ์อะไรจากหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนี้แน่นอนทุกตำแหน่งต้องมีนะฮะบางคนอาจจะเถียงว่าเป็นไปได้หรือที่ทุกตำแหน่งจะสามารถกำหนดผลลัพธ์ได้ผมเถียงเลยนะครับว่าทุกตำแหน่งต้องกำหนดได้นะและจริงๆแล้วมันกำหนดได้ทุกตำแหน่งจริงๆถ้าเราจ้างพนักงานเข้ามานะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราจ่ายเงินเดือนให้เขาแน่นอนเราต้องการความสำเร็จบางอย่างจากเขาผมชอบยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งคนสวนนะครับที่บริษัทจ้างเข้ามาทำสวนในบริษัทเนี่ยบริเวณสนามหญ้าต่างๆต้นไม้พุ่มไม้ต่างๆที่คนนี้จะต้องเข้าไปรับผิดชอบเนี่ยเราก็ยังต้องการความสำเร็จจากคนสวนเลยถูกไหมฮะ
เราก็ต้องมีการสร้างเรื่องของผลลัพธ์ความสำเร็จว่าคุณเป็นคนสวนใช่ไหมรับเงินเดือนเดือนละเท่านี้บาทไปเนี่ยทุกเดือนคุณจะต้องส่งมอบความสำเร็จอะไรบ้างเช่นต้นไม้จะต้องไม่ตายถูกไหมฮะหญ้าจะต้องเขียวตลอดนะดอกไม้จะต้องออกดอกออกผลิดอกออกผลตามฤดูกาลที่เรากำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็มีขั้นตอนว่าคุณจะต้องดูแลยังไงรดน้ำวันละกี่ครั้งพรวนดินใส่ปุ๋ยเดือนละกี่รอบเห็นไหมฮะเราก็จ้างเขามาเพื่อให้เขาทำตรงนี้เพื่อให้มันสร้างผลลัพธ์ว่าสวนหย่อมของบริษัทจะต้องดูดีนะฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นต้นนี่ขนาดตำแหน่งง่ายๆนะครับคนสวนนั่นแปลว่าทุกตำแหน่งที่สูงกว่านี้แล้วเข้ามาทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์บางอย่างให้องค์กรเนี่ยแน่นอนว่าทุกตำแหน่งสามารถกำหนดตัววัดความสำเร็จได้ว่าเราต้องการอะไรจากตำแหน่งนี้นี่คือตัวแรกที่ท่านจะต้องกำหนดให้ชัดเจนก็คือถ้าท่านเป็นผู้จัดการแล้วมีลูกน้องแล้วปลายปีเราจะต้องประเมินผลงานลูกน้องเนี่ยแปลว่าท่านเองจะต้องกำหนดตัวผลลัพธ์ตัวนี้ครับต้องชัดมากๆนะฮะลูกน้องกับท่านต้องมองเห็นภาพเดียวกันเลยว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออะไรบ้างพนักงานก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อนายต้องการผลลัพธ์แบบนี้นะแบบนี้เรียกว่าดีมากแบบนี้เรียกว่าดีแบบนี้เรียกว่าพอใช้นะอะไรที่เรียกว่ารับไม่ได้สิ่งเหล่านี้ต้องกำหนดให้ชัดตั้งแต่ต้นปีเพื่อทำให้พนักงานรู้ตัวว่าในการทำงานระหว่างปีเนี่ยจุดไหนที่โอเคจุดไหนที่ยังต้องปรับปรุงนะนี่คือตัวแรกนะครับที่เป็นตัวบอกว่าผลงานของพนักงานออกมาแล้วจะดีไม่ดีนี่คือปัจจัยที่หนึ่งผลลัพธ์ของงานที่เราต้องการตัวที่2ที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากผลลัพธ์แล้วก็คือพฤติกรรมในการทำงานซึ่งหลายๆองค์กรเราก็เรียกมันว่า competency นะครับบางที่ก็ตั้งเป็น core competency ชุดหนึ่งไว้ใช้สำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามบางแห่งก็จะมีกำหนดเรื่องของ leadership หรือ managerial competency อันนี้แล้วแต่จะเรียกก็ขึ้นใหม่ชุดหนึ่งสำหรับพนักงานที่อยู่ในระดับเรียกว่าหัวหน้างานขึ้นไปที่ต้องมีลูกน้องต้องบริหารก็จะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอีกชุดหนึ่งพฤติกรรมพวกนี้โดยมากส่วนใหญ่รวมๆกันแล้วก็ประมาณสัก 7-8 ตัวประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีคอสัก4ตัว managerial สัก4ตัวอันนี้แล้วแต่แต่ละที่จะกำหนดนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เยอะประเภทแบบมี25ตัวอะไรอย่างในอดีตคงไม่เกิดขึ้นในยุคนี้ละดังนั้นพฤติกรรมในการทำงานในที่นี้ตัวที่2เนี่ยที่เราเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพิจารณาจากพฤติกรรมที่สร้างผลงานนะครับเช่นความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบนะฮะคอมมิตเมนต์ที่มีต่องานเป็นต้นทีมเวิร์คทำงานกับคนอื่นเป็นอย่างไรนะอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวค่านิยมขององค์กรว่าแต่ละแห่งเนี่ยเราต้องการให้พนักงานแสดงพฤติกรรมเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีอย่างไรบ้างนะครับบางแห่งก็เอาพฤติกรรมเรื่องของการมาทำงานเข้ามาใส่ในนี้ด้วยนะครับก็คือขาดลามาสายต่างๆก็บวกเข้าไปได้นะครับถ้าท่านคิดว่างานนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องของเวลาการมาทำงานมาเกี่ยวข้องเพื่อดูผลงานของเขาด้วยอันนี้ก็คือพฤติกรรมตัวที่2นะตัวที่3ที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่ค่อยกำหนดขึ้นมาให้ชัดเจนนะครับแต่ผมมองว่ายุคนี้ตัวปัจจัยที่3เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะก่อนไปถึงปัจจัยตัวที่3เราทวนกันเล็กน้อยปัจจัยตัวที่1ก็คือปัจจัยที่จะดูผลงานลูกน้องนะครับก็คือ1ผลลัพธ์ที่เขาทำได้2พฤติกรรมในการทำงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานนั้นว่าเขามีพฤติกรรมดีไม่ดีอย่างไรตัวที่3ก็คือศักยภาพในการทำงานของเขาคำว่าศักยภาพเนี่ยแปลง่ายๆว่าเป็นพฤติกรรมบางตัวที่ส่งให้เราเห็นภาพในอนาคตว่าพนักงานคนนี้แนวโน้มในอนาคตเขาจะโตได้ดีสักแค่ไหนอันนี้เราเรียกว่าศักยภาพส่วนใหญ่พฤติกรรมที่สะท้อนศักยภาพของพนักงานเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เราเห็นถึงแนวโน้มในอนาคตของเขาเช่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า drive to excel ก็คือมีพลังมีความมุ่งมั่นนะฮะมี drive ครับมีแรงขับบางอย่างที่จะมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จซึ่งพวกนี้มันจะแสดงออกมาจากพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่กลัวปัญหานะครับเรียกว่ามีปัญหามาเมื่อไหร่คนนี้ไม่เคยคิดที่จะหนีเลยแต่จะเข้าไปช่วยแก้ช่วยหาทางป้องกันปัญหาพวกนี้จะมีพลังบางอย่างที่จะไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนี่คือตัวหนึ่งถ้าพนักงานคนนั้นมีเรื่องนี้เยอะๆนั่นแปลว่าเขามีศักยภาพที่จะเติบใหญ่ในองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ผิดกับพนักงานบางคนซึ่งหนีปัญหาเวลาเจอปัญหาก็บ่นเวลาเจอปัญหาก็โยนให้นายบ้างโยนให้เพื่อนบ้างแต่ตัวเองไม่
ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นๆเนี่ยนั่นแปลว่า potential ก็จะต่ำกว่าพนักงานคนแรกที่เล่าไปนะนอกจากตัวพลังหรือ drive แล้วเนี่ยเรื่องของ initiative นะฮะที่แปลเป็นไทยว่าความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดอะไรใหม่ๆนะฮะ creativity พวกเนี้ยครับอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยทางด้านศักยภาพอย่างหนึ่งก็คือใครที่สามารถที่จะริเริ่มนะฮะอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นไม่เคยใช้กันมาก่อนไม่เคยทำกันมาก่อนเนี่ยแต่สามารถเอาระบบใหม่ๆคิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาในอนาคตได้เนี่ยนั่นแปลว่าคนคนนี้มีศักยภาพในการเติบใหญ่ไปกับองค์กรดีกว่าบางคนที่ไม่คิดอะไรเลยหรือคิดไม่ค่อยได้นะเมื่อเทียบกันแล้วคือบางคนเนี่ยคิดไม่ค่อยออกจริงๆนะฮะแต่เขาทำงานได้ดีก็คือทำงานณปัจจุบันพฤติกรรมการทำงานขยันขันแข็งดีมากผลลัพธ์ออกมาเข้าเป้าเป๊ะแต่มองถึงพฤติกรรมที่ต่อยอดไปในอนาคตเรื่องความคิดสร้างสรรค์เขาอาจจะคิดอะไรไม่ออกเลยนั่นแปลว่าผลงานของนายคนนี้จะด้อยกว่าผลงานอีกคนหนึ่งซึ่งผลลัพธ์ก็ได้พฤติกรรมในการทำงานก็โอเคพร้อมยังมีการคิดไปต่อยอดไปยังอนาคตได้ด้วยนะฮะนี่คือคำว่าศักยภาพนะนอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้วอีกตัวนึงที่แสดงออกซึ่งศักยภาพของคนก็คือเรื่องของความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับฝรั่งเขาอาจจะเรียกว่า change หรือว่า adaptability ก็แล้วแต่นะก็คือคนบางคนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเมื่อเทียบกับคนที่ยอมรับแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วก็น้อมรับเอาการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดึงกลับเข้ามาให้มีใช้ประโยชน์กับการทำงานของเขาเนี่ยนั่นแปลว่าคนนี้มีศักยภาพสูงกว่าอีกคนหนึ่งนะนี่คือตัวอย่างนะฮะของประเด็นเรื่องของศักยภาพสังเกตว่าบางองค์กรจะมีความสับสนนะฮะระหว่างคำว่าพฤติกรรมก็คือ competency นะฮะกับคำว่าศักยภาพก็คือ potential เนี่ยให้ใช้ระยะเวลาเป็นตัวบอกก็ได้นะฮะพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานเนี่ยเราจะมองอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันว่าพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นพฤติกรรมในหน้างานนะฮะเช่นความตั้งใจความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จนะฮะการที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการประสานงานกับคนอื่นมนุษยสัมพันธ์เป็นต้นพวกนี้คือพฤติกรรมที่มองณปัจจุบันแต่ถ้า potential เนี่ยเราจะต้องมองพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าถ้าคนมีพฤติกรรมเหล่านี้จะไปสู่อนาคตที่ดีเขาสามารถที่จะโตขึ้นไปได้แล้วเราสามารถที่จะฝากอนาคตของบริษัทเราไว้กับคนนี้ได้ซึ่งพฤติกรรมพวกนี้เราจะเน้นอนาคตนั่นแปลว่า potential คือมองอนาคตนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังครับมันก็จะสอดรับกับความสำเร็จในอนาคตทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาตัดสินใจถูกไหมฮะเรื่องของ drive ที่จะไปสู่พลังมีพลังในการที่จะไปสู่ความสำเร็จเรื่องของ initiative ความคิดสร้างสรรค์นะฮะเรื่องของ change หรือว่า adaptability ก็คือการปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี่คือคำว่า potentialในมุมของผมก็เลยมองว่าการที่พนักงานคนหนึ่งเนี่ยมีผลงานดีมากแปลว่าเขาต้องมี3ตัวเนี่ยดีมากก็คือผลลัพธ์เกินเป้าเราตั้ง100ทำได้200เลยเราตั้ง200เขาทำได้400เลยนี่คือผลลัพธ์เกินเป้าพฤติกรรมต้องโดดเด่นมากพอที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือพฤติกรรมในการทำงานปัจจุบันต้องมีความโดดเด่นแล้วก็ทุกคนยอมรับว่าพนักงานคนนี้คือคนที่มีจิตใจให้บริการสูงมากเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนที่มีคอมมิตเมนต์สูงมากแล้วก็พอที่จะยึดเป็นตัวอย่างที่ดีได้แล้วก็ตัวที่3ก็คือมีศักยภาพสูงมากก็คือพร้อมที่จะรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตขององค์กรได้ครับอันนี้เราเรียกว่าคนที่เรียกว่าเป็นพนักงานผลงานเยี่ยมของท่านล่ะครับมีมุมมองแบบนี้บ้างไหมดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะทำเรื่องของผลงานให้มันชัดเจนเพื่อทำให้การประเมินผลงานหรือการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องปัญหาน้อยลงเนี่ยนะฮะองค์กรของท่านจะต้องไปกำหนดนิยามแล้วก็คำจำกัดความของคำว่าผลงานให้ชัดจริงๆไม่ควรจะให้ผู้จัดการแต่ละคนคิดกันไปเองว่าผลงานลูกน้องตัวเองดีแปลว่าอะไรอีกคนนึงก็มองอีกแบบนึงอีกคนนึงก็จะมองอีกแบบนึงรวมถึงตัวพนักงานเองก็อาจจะมองอีกมุมนึงที่ต่างกับตัวหัวหน้ามองก็ได้ดังนั้นการที่แต่ละคนมีนิยามมีมุมมองที่ต่างกันในเรื่องผลงานมากมายขนาดนี้มันก็เลยทำให้ระบบประเมินผลงานขององค์กรเราเนี่ยมีปัญหากันมาโดยตลอดดังนั้นถ้าเราจะแก้นะครับ HR ฝ่ายบุคคลนะครับ
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจะต้องกำหนดนิยามพวกนี้ให้ชัดว่าอะไรที่เรียกว่าผลลัพธ์ของงานอะไรที่ว่าพฤติกรรมอะไรที่ว่าศักยภาพสำหรับองค์กรของเราแล้วทุกคนตกลงกันเห็นภาพเดียวกันแล้วเราก็ค่อยๆขยับเรื่องระบบประเมินให้มันเข้าทางแรกๆอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่พอเราทำไปสักพักหนึ่งแล้วเรายึดมั่นกับนิยามแบบนี้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยทุกคนจะเริ่มมองเห็นภาพอันนี้เป็นภาพเดียวกันแล้วปัญหาในการประเมินผลงานหรือในการพูดคุยเรื่องผลงานมันจะน้อยลงนะครับก็น่าจะเอาตัวนี้ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาพนักงานในอนาคตเพื่อให้เขาเก่งขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปต่อยอดในเรื่องของการให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นด้วยโอเคนะครับงั้นวันนี้ฝากประเด็นเรื่องของผลงานประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับผลลัพธ์แล้วก็พฤติกรรมและสุดท้ายคือศักยภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ